ครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดขโมยรถเว็บ 125S นะครับอันนี้เป็นรุ่นคาบูเนาะเว็บ 125S เดี๋ยวสอนวิธีการติดก็คือถอดบังลมหน้านี่ออกถ่ายหน้าไอ้ก่อนนะครับเข้าไปใกล้เนาะขั้นแรกดูสายไฟออกจากบ้านลูกกุญแจมานะครับสายไฟจากบ้านจากลูกกุญแจจะเป็นนี้ครับจะมาสองเส้นนี้ขั้นแรกเอาเส้นแดงก่อนอยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกปึ๊บแรกเอาเส้นแดงออกก่อนเนาะเราดึงเส้นแดงอยู่ในนี้นะครับเราดึงออกปุ๊บกระขโมยผมก็จะมี3เส้นนะครับก็คือคู่แดงเทาแล้วก็นี่เนาะต่างๆพอแดงก่อนเราถอดคู่แดงออกปุ๊บก็นี่จะขับไปนะครับน้อยมีคนสั่ง CBR โอนมาละคนหนึ่งงั้นเส้นแดงในนี้นะครับผมก็จะต่อเข้าไปจากนั้นเส้นดำดาวดำเทานี่น้องไปต่อมานะนี่ก็ตรงเส้นนี้ครับอันนี้เส้นสีดำตัวนึงเราถอดออกมาแล้วครับจะเป็นนี้ครับต่อเข้าไปตัวแม่แล้วก็ตัดลงอ๋อใส่แกลมอ่ะเจ๊กะครับใส่แกลมแกดังมากใช่ไหมนั่นคือไฟจากพ่อแบตเหมือนกันหรอกเส้นสีเทานะปุ๊บอันนี้คือไฟเลี้ยวนี่มันจะเนี่ยสองอันแหละในวันเลยอ๋ออีกอันหกช่องต่อไปเลี้ยวคือตัวนี้นะครับถอดออกปักช่องเหมือนกันเลยก็ต่อเข้าไปที่เปิ้ลน้องมากดล็อกพินหมดสิดังก่อนเอาลองโทรถามด้วยเนี่ยคนไหนมาพบก็จะจำมาได้ครับนี่ตรงมาสองคนยังไม่ได้ต่อกาวโอ้ยยังไม่ได้ติดกับขโมยเลยเดี๋ยวลองถ่ายนี่ไปก่อนนี่สตาร์ทมือสตาร์ทเท้าครับโอเคแล้วก็ผ่านกาวเนาะสมมุติมีคนลักรถเรากดล็อกไว้ก่อนน้องลองเปิดกุญแจรถสิรถต้องลองต้องสตาร์ทบัตรติดต้องยึดน็อตตรงนี้นะเดี๋ยวเรา